สวัสดีครับทุกคนพบกับตะภูพาลุยในช่อง YouTube นะครับไร่ภูอ่าวน้อยครับพาทุกคนมาปลูกใบเตยเพาะใบเตยในกระถางง่ายนิดเดียวสำหรับคนที่ถามมาเยอะว่าใบเตยเพาะยังไงดีที่มันแล้วมันรอดนะครับมันรอดให้มันแตกกอใหญ่ทำยังไงมันไวที่สุดครับถ้าเราเพาะกันปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะทุกคนถ้าความจริงแล้วเกิดเราสามารถยกย้ายกอหรือย้ายเง่ามาเลยเนี่ยมันจะรอดไวมันจะเป็นเลยคือต้นใหญ่ๆคนนี้เราขุดมาเป็นกอซุ้มขยายออกมาเป็นกอมันจะรอดไวแล้วปลูกเลยมันก็จะรอดแล้วเพราะมันชอบความชื้นความแฉะนะฮะความชื้นความแฉะแต่คราวนี้คนส่วนมากไม่สามารถที่จะมีกอใหญ่ได้อาจจะได้แค่กิ่งพันธุ์มาประมาณนี้นะครับแล้วเราต้องการที่จะขยายให้มันได้เยอะทำยังไงครับเราก็นำมานี่ฮะต้นพันนี้มันก็อ้วนพันนี้มันก็จะแตกแทงยอดไวสูตรแทงยอดไวฮะเราก็ตัดฮะตัดลงไปเนี่ยไอ้รากความจริงแล้วรากอากาศเนี่ยเราต้องให้มันเลยรากอากาศขึ้นมานะผมเสียดายในคลิปนี้ผมเสียดายความจริงแล้วที่ผมปลูกเนี่ยผมไม่มีรากอากาศเลยนะเราจะเหลือนี่เราเก็บรากอากาศไปด้วยง่ายๆครับเนี่ยถ้าปลูกใส่เพาะชำไว้แบบนี้ฮะเนี่ยมันจะได้พอได้ตัดต้องตัดยอดออกครับตัดยอดออกมันจะแตกขึ้นมาไวแล้วก็มันก็จะแทงหน่อมาเยอะนะเนี่ยเราก็นำพยนะปลูกนะพยนะชำเรียกพยนะชำเรามาชำไว้ก่อนนะเนี่ยชำดินก็เป็นดินที่ดินถุงดินหมักแล้วแต่ใครมีดินอะไรก็นะแต่ถ้าเกิดเราทำดินเองได้ก็ดีครับคือดินหมักอะไรเงี้ยดินหมักสูตรหมักง่ายครับเนี่ยแล้วก็ใส่ดินหมักลงไปครับผมแค่นี้ละเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วทุกคนแค่นี้ฮะทำแบบนี้นะครับมันจะรอดมันจะแตกหน่อแล้วก็จะเริ่มเติบโตได้เร็วพร้อมที่เราจะไปลงดินหรือไปปลูกในกระถางใหญ่ๆแบบนี้นั่นได้อีกนะตอนนี้แต่เราก็ชำไว้แบบนี้ก่อนเพื่อมันชอบน้ำมากนะชอบน้ำแล้วก็ชอบแสงแดดนี่ฮะนี่เราที่เราเพาะไว้ประมาณ70เนี่ยอันนี้เราไม่มีรากไม่มีรากอันนั้นเลยนะเราใช้แต่ท่อนของมันเนี่ยรากแตกออกมาแล้วทุกคนเห็นไหมรากจะแตกไวเนี่ยหรือเราตัดยอดออกนี่ครับผมนี่คือต้นที่แตกสวยงามแล้วนะครับนี่หลังจากเราตัดยอดไปมันก็แทงยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนดูนี่เราตัดยอดไปนะครับผมมันก็แทงยอดขึ้นมาสูงปี๊ดเลยครับนี่มันจะแต่แทงขึ้นมาสูงเลยเราตัดยอดออกไปแล้วก็แตกกอข้างๆออกมานะแทงหน่อออกมาแล้วก็สูตรนี้นะเราใช้แบบไม่ต้องตัดยอดนะครับไม่ตัดยอดนี่รากก็แตกครับไม่ตัดรอดไม่ตัดยอดถ้าเป็นกิ่งเล็กๆนี่ผมว่ามันโตช้ามันช้านะแล้วก็นี่คือไม่ตัดยอดกิ่งอวบๆหน่อยฮะทุกคนดูนี่แตกกอสวยแล้วคือเราเอายอดที่เป็นแขนงหลายยอดมาเลยนะที่มันแตกแขนงอ่ะยอดที่มันแตกแขนงหลายยอดมาลองมาปลูกดูก็สรุปแล้วก็คือการตัดยอดเนี่ยมันจะไปไวฟ้าเนี่ยนี่ยอดเดียวนะดูนี่เนี่ยระยะนานมากนะทุกคนอันเนี้ยที่ทุกคนเห็นเนี่ย3เดือนนะครับ3เดือนเราเพาะตั้งแต่ผ่าแล้งมานะฮะเพาะผ่าแล้งมานี่เรามาดูรากที่เดิน3เดือนครับผม
ลากเต็มเลยครับนี่คือเราเอายอดที่เราไม่ตัดยอดเราใช้ยอดหลายๆยอดแต่เป็นยอดกิ่งเล็กๆนะเอามาชำแต่ว่าเป็นในหนึ่งยอดมันจะมีแขนงของมันหลายแขนงนะฮะนี่คือเราใช้ท่อนใหญ่ตัดยอดออกนะมาดูรากมาดูว่า3เดือนเหมือนกันครับผมก็ถ้าเพาะหน้าแล้งนี่มันยากเหมือนกันครับมันไม่ง่ายนะถ้าต้นเดียวนี่มันไม่ง่ายมันไม่เหมือนตะไคร้นะครับนี่แต่ถ้าจะเอาชัวร์นะครับคือต้องเอาทั้งมาทั้งเง่าทั้งกอเลยมาฝังที่จะแฉะมันจะโตไวที่ผมเคยปลูกแบบปลูกไปตามหลังห้องน้ำเนี่ยมันจะโตไวแต่ถ้ามาปลูกในกระถางเนี่ยโหเนี่ยพันนี้3 เดือนได้แค่นี้นะฮะนี่ก็มีทุกคนถามมาบางท่านถามมาว่าลองเพาะใบเตยให้ดูหน่อยเพาะส่วนไหนโตไวครับสรุปว่าตัดยอดเนี่ยไวครับสำหรับไม่มีรากนะสำหรับไม่มีรากตัดยอดนี่ไวเนี่ยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตะพูตะพาลุยนะครับ